สาวศิริรัตน์สวัสดิ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการรับผิดชอบในงานสาพัฒนาเกษตรกรรมของสวนสุนทรภูมิธรรมนะคะทั้งหมดงานสวนสุนทรจะของงานพัฒนาเกษตรกรรมค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด6กิจกรรมนะคะได้แก่เพื่อไร่พืชสวนยางพาราระบบเกษตรผสมผสานเพาะเห็ดค่ะแล้วก็กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะคะซึ่งในกิจกรรมที่กรมวิชาการรับผิดชอบเราจะใช้เทคโนโลยีกรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการพืชการเกษตรนะคะเข้ามาที่การศึกษาแล้วก็นำมาแทนอย่างเช่นชีวพันธุ์นะคะแล้วก็การจัดการสีปุ๋ยในบางส่วนนะคะเข้ามาแนะนำเกษตรกรแล้วก็มีการขยายผลสู่บ้านรอบสูตรและเกษตรกรทั้งในพื้นที่จังหวัดสกลนครและพื้นที่ต่างจังหวัดที่เข้ามาครับสีปุ๋ยชาบอโมโรหิงะชาบอโมโรหิงะในส่วนของกิจกรรมเด็ดๆนะคะในด้านยางพาราคือเนื่องจากเป็นศูนย์แรกที่นำเข้ามาเมื่อ30ปีที่แล้วตอนนี้มันมียางสวนหนึ่งที่อายุหมดสภาพการกรีดนะคะมันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นการปลูกพืชร่วมในสวนยางพารานะคะมีพืชอยู่ทั้งหมด7ชนิดค่ะก็จะมีนั่งกาแฟมีเหลียงมีผักพื้นบ้านเช่นผักคอนแทนอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีไม้ผลที่เป็นที่สนใจเป็นถือว่าเป็นไม้ผลเศรษฐกิจหนึ่งของจังหวัดสกลนครนะคะก็คือสละซึ่งจะเป็นสละสายพันธุ์ที่เป็นสละอินโดนะคะซึ่งเขาจะปรับสภาพได้กับที่จังหวัดสกลนครค่อนข้างมากนะคะในสละพันธุ์นี้ในส่วนของกิจกรรมต่อมานะคะระบบเกษตรผสมผสานกิจกรรมเด่นก็จะมีการพ่อเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะซึ่งตอนนี้ที่แรกก็ว่าจะนำคณะท่านผู้บริหารลงพื้นที่นะคะตอนนี้จิ้งหรีดกำลังโตเต็มที่เราเป็นกิจกรรมที่เกษตรกรค่อนข้างสนใจมากแล้วก็นำผลที่ได้นะคะไปขยายกระทั่งปลูกเป็นเกษตรกรที่เขาเรียกว่าที่จะลักษณะทั้งปีนะคะในพื้นที่ในภายในจังหวัดสกลนครเองนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการเลี้ยงห่านในแปลงส้มโอนะคะซึ่งในแปลงส้มโอเองห่านจะให้ผลผลิตที่เป็นมูลนะคะอยู่ที่ปีละ800กิโลกรัมนะคะต่อไร่และจะส่งผลให้ผลผลิตส้มโอที่ได้นะคะในปี2565เราได้ผลผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมจำนะขอแผงทับทับทิมสยามนะคะแล้วก็พันธุ์คลองดีนะคะซึ่ง2,000นี้สามารถปรับตัวในพื้นที่จังหวัดสกลนครได้ดีนะคะที่เราปลูกอยู่ที่กิจกรรมที่สวนสามปีนี้เราได้อยู่ที่1,300กิโลกรัมนะคะกิจกรรมต่อมานะคะจะเป็นกิจกรรมพืชไร่ทางด้านพืชไร่นี้เราจะแบ่งเป็นการสาธิตการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดีซึ่งจะนำพันธุ์พืชไร่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงนะคะมีขอนแก่นโพขอนแก่นเก้านะคะแสงนาเก้าแล้วก็จะเป็นข้าวฟ่างข้าวโพเทียนนะคะกระเจี๊ยบแล้วก็ปอโมโรฮิยะนะคะก็จะมีเข้ามาสาธิตแล้วก็มีเกษตรกรมารับเมล็ดพันธุ์จากกิจกรรมพืชไร่ไปขยายในพื้นที่ด้วยค่ะในส่วนหนึ่งก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนแปลงของพืชไร่นะคะให้เข้าสู่ระบบอินทรีย์นะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนนะคะซึ่งจะมีพื้นที่แปลงที่เป็นพืชที่เราปรับเปลี่ยนก็จะเป็นพวกมะเทศแล้วก็กระเจี๊ยบอ้อยอินทรีย์ด้วยค่ะแล้วก็เป็นงาค่ะซึ่งงาที่ผลิตที่นี่ก็ค่อนข้างมีคุณภาพนะคะในกิจกรรมถัดมาค่ะก็จะเป็นกิจกรรมเพาะเห็ดนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกษตรกรค่อนข้างสนใจมากนะคะในแต่ละปีจะมีการเข้ามาศึกษาดูงานและมาฝึกอบรมจำนวนมากและปี2564-65เราในกิจกรรมเองนี่เจ้าหน้าที่ของเราได้พยายามที่จะคัดเลือกเห็ดพื้นเมืองนะคะเข้ามาให้ได้ก็เลยประสบความสำเร็จก็คือเป็นเห็ดผลซึ่งเรานำมานำเชื้อพันธุ์ที่เป็นดอกขาจากพื้นที่ธรรมชาติในตัวอุทยานในภูผาเราเองนี่นะคะแต่ช่วงนี้พอดีอากาศมันเปลี่ยนแปลงกับทางหันนะคะเห็ดก็เลยยังไม่ออกดอกนะคะสำหรับเห็ดภูผาก็เลยไม่ตอนนี้ทุกท่านก็เลยยังไม่ได้เห็นว่าของจริงเป็นยังไงนะคะก็คงรอให้อากาศร้อนแล้ว
ตัวนี้นี่เป็นค่ะนอกจากที่เป็นการขยายในด้านเชื้อนะคะก็จะมีการแปรรูปด้านนี้ซึ่งในส่วนหนึ่งผลผลิตที่ได้เราจะส่งให้แปรกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นปอโมโลเนยะกระเจี๊ยบแล้วก็ตัวฟักทองที่มาจากเกษตรผสมผสานนะคะแล้วก็ผลผลิตดอกเห็ดสดเราก็จะส่งให้กิจกรรมแปรรูปเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ต่างๆสู่เกษตรกรให้พัฒนาด้านอาชีพต่อไปนะคะในส่วนของ5กิจกรรมนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับกิจกรรมพืชสวนซึ่งจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะก็ขอกลับเรียนเชิญอาจารย์มานิดค่ะ